รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเชหมูนะครับที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็บ้านพักครับให้บรรยากาศเหมือนได้เข้ามาเยือนบ้านเพื่อนเลยนะครับการตกแต่งเต็มไปด้วยศิลปะอบอุ่นและเปี่ยมด้วยรสนิยมครับที่สำคัญนะครับขนมของทางร้านเนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องขนมนะครับที่นี่เครื่องดื่มไม่แพ้กันเลยนะฮะเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะกาแฟของเขานะครับเสิร์ฟมาในถ้วยค็อกเทลหรูๆแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูเชคราโต้นะครับแน่นอนเลยนะฮะก็คือจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับเขาคัดสรรให้อย่างดีคุณบอกได้เลยว่าคุณอยากได้แบบกาแฟคั่วเบรนด์แบบไหนที่นี่เขาจัดให้แต่วันนี้เนี่ยเป็นสไตล์อิตาลีนะครับแล้วก็เอามาเชคนะฮะเขาอาจจะมีใส่ไซรัปนิดนึงเพื่อให้เรากินง่ายขึ้นแน่นอนครับมันต้องหอมอร่อยแน่นอนชิมพร้อมๆกันเลยครับคือกาแฟมันดีอ่ะอะไรมันก็ดีไปหมดนะฮะแนะนำครับกับเชคราโต้นะครับนอกเหนือจากเครื่องดื่มนะครับบอกได้เลยว่า3เมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับน่ากินทุกเมนูแต่เราขอเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูแอปเปิลพายนะครับนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลาเมนูของเขาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบโฮมเมดหรือแป้งพายของเขานะครับอบกรอบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแอปเปิลค่อยๆบรรจงฝาแล้วก็มาวางเรียงข้างบนคือพิถีพิถันนะฮะมาชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าแม่โอ้โหสุดยอดคือแป้งอ่ะด้านนอกกรอบมากนะครับคือตรงกลางข้างในเนี่ยคือแบบเป็นแบบแอปเปิลที่แบบเหมือนละลายไปแล้วอ่ะอร่อยมากแป้งกรอบกลิ่นเนยหอมๆนะครับแล้วก็ตัวแอปเปิลที่มันพอมันเละแล้วมันจะมีความหวานแต่ด้านบนเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆดังนั้นเนี่ยเวลากินมันแบบลงตัวมากๆแนะนำเลยใครที่แบบชื่นชอบเมนูพวกพายพวกทาต่างๆแบบเนี้ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอีกหนึ่งเมนูนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับนี่ชื่อว่าเมนูซิตรัสอัลมอนด์เค้กนะครับน่ากินมากๆครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อเค้กที่ไม่ได้ใช้แป้งนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวอัลมอนด์นะฮะอัลมอนด์ป่นแทนแต่ว่าสังเกตดูครับเนื้อของเขาเนี่ยฉ่ำมากๆเพราะว่าเขาอาจจะมีในส่วนที่เป็นของน้ำเชื่อมแล้วก็ลิเคียวต่างๆที่ใส่เข้าไปให้เค้กมันดูฉ่ำๆแล้วก็เพิ่มความอร่อยเข้าไปนะครับและแน่นอนครับที่บอกว่าเป็นซิตรัสเนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของตัวส้มนะฮะแล้วก็มะนาวที่มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยนะครับมาลองชิมพร้อมๆกันเลยครับคือหอมมากคือหอมกลิ่นส้มอ่ะอัลมอนด์น่ะมันจะมีความหยาบๆนิดๆแต่ในความหยาบๆนิดๆนั้นนะมันชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมมากๆนี่คือที่สุดจริงๆฮะเป็นแบบเค้กที่ทุ่มเทกับวัตถุดิบต่างๆแบบสุดยอดแนะนำเลยมาที่เมนูสุดท้ายนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูบาสชีสเค้กนะครับเป็นชีสเค้กสไตล์สเปนแล้วเนื้อเค้กดูแบบแน่นๆแบบนี้รสชาติต้องเข้มข้นแน่นอนครับมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมีซ้ำเลยสุดยอดอันนี้อร่อยมากเลยฮะมีแต่ครีมชีสอ่ะมันหอมมันอร่อยมันเข้มข้นมากๆปกติเนี่ยตัวชีสเค้กที่เรากินเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนื้อแน่นๆแบบเนี้ยกินสักพักก็อาจจะเลี่ยนแต่อันนี้ไม่ใช่เลยมันหอมมันอร่อยแล้วก็กินได้เรื่อยๆรสชาติของครีมชีสมันชัดเจนมากแนะนำครับกับบัฟชีสเค้กครับเพียงแค่ตรงเข้ามาที่ซอยเจริญกรุง44นะครับจนเกือบสุดซอยครับร้านเชหมูจะอยู่ด้านขวามือผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเทรนในการใช้ผงชาเขียวใส่ลงไปในการทำขนมอบมาแรงจริงๆวันนี้เค้กชาเขียวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ตามเทรนเลยนะครับและที่สำคัญเนื้อเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มละมุน
บัตเตอร์ครีมก็อร่อยอร่อยแถมแต่งหน้าได้ป๊อปคอร์นหน้ารับประทานมากมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เป็นส่วนผสมสำคัญเค้กนุ่มครีมหวานหอมอร่อยอร่อยรับรองคุณผู้ชมจะติดใจครับวิธีทำเค้กชาเขียวใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวน้ำตาลทรายผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอเปเรตตีด้วยความเร็วต่ำนาน1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวตีส่วนผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนนะครับปาดด้านบนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้ทั่วโรยด้วยผงชาเขียวนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งเค้กชาเขียวด้วยข้าวโพดคั่วรสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังชาเขียวไส้ฝอยทองมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนชาเขียวชนิดผงเคล้าผสมให้เข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางฝอยทองลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทคลึงเป็นก้อนกลมให้สวยงามวางเรียงใส่ถาดอบพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังชาเขียวไส้ฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากลูกหลานต้องชอบแล้วก็ช่วยกันทำแล้วก็รับประทานกันอย่างอร่อยนะครับกับเมนูขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งทำไม่ยากนะคุณผู้ชมครับแค่หั่นขนมปังเสร็จแล้วก็จี่ขนมปังจนกระทั่งสุกแต่การที่จะทำให้มันดูน่ารับประทานและมีท็อปปิ้งเก๋ๆนี่สิมันแตกต่างกันนะครับสำหรับขนมปังถ้าคุณผู้ชมทำเองได้ก็ดีนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายนะขนมปังปอนแบบนี้ซื้อแบบไม่ต้องสไลด์แล้วเราก็มาหั่นเองเพียงแค่เตรียมมีดที่มีฟันเลื่อยแบบนี้สำหรับหั่นขนมปังสำหรับการย่างนะคุณผู้ชมเราก็ไม่มีเตาปิ้งเราก็ใช้กระทะกริลแพนนี่แหละคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับก็ไม่ต้องทาหนามากนะคุณผู้ชมแค่เลี้ยงๆไว้หน่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เอียงปึ๊บขนมปังที่เราหั่นไว้เรียบร้อยเอาเนยสดทานะคุณผู้ชมก็
ไฟต้องอ่อนๆอย่าไฟแรงนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวขนมปังเราจะไหม้คุณผู้ชมต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเร่งไฟจนกระทั่งแรงมากเกินไปขนมปังเนี่ยอาจจะสุกเหลืองแต่ผิวนอกแต่กลิ่นจะไม่หอมและความร้อนจะไม่เข้าไปถึงข้างในคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นนิดหนึ่งข้างหนึ่งสุกเหลืองแล้วก็พลิกกลับอีกข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมดูสิอุ้ยตายสีเหลืองแล้วอุ้ยน่ากินกลิ่นหอมมากเอาละขนมปังของเราสุกแล้วคุณผู้ชมทีนี้เวลาจะเสิร์ฟเราก็ต้องทำให้มันดูชวนรับประทานเตรียมไว้คุณผู้ชมไม้ปักเผื่อลูกถือจะได้ไม่ร้อนคุณผู้ชมอันนี้คือผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับคุณผู้ชมเตรียมไว้ผสมกับน้ำอุ่นจัดๆเห็นไหมขนมปังจะจิ้มสังขยาก็ไม่ต้องมานั่งตุ๋นสังขยาให้วุ่นวายคุณผู้ชมแค่ผสมกับน้ำอุ่นเนี่ยเราก็ได้สังขยาชาไทยเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันง่ายซะเหลือเกินผสมเสร็จก็เตรียมไว้วางไว้นะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้อยากให้ช็อกโกแลตของเรามีรสชาติดูเก๋และแตกต่างจากที่คุณผู้ชมเคยรับประทานไหมมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้จะทำให้ช็อกโกแลตของคุณผู้ชมมีรสชาติเปรี้ยวและอร่อยขึ้นนะครับเผ็ดเล็กน้อยด้วยพริกขี้หนูสวนป่นตรากข้าวทองนะครับและในช็อกโกแลตของเราก็ใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนลงไปด้วยเพิ่มความหวานนะคุณผู้ชมช็อกโกแลตของเราก็จะอมเปรี้ยวแล้วก็หวานทวนรับประทานนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราเสิร์ฟชิ้นแรกด้วยการทาช็อกโกแลตลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็หยอดด้วยสังขยาชาไทยเป็นแบบหวานอันนั้นก็เป็นหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วจะเลือกแบบหวานสนิทหรือจะแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนเผ็ดตามใจคุณผู้ชมนะครับช่วงหน้าอาจจะเมกับน้องนานาเตรียมไว้คุณผู้ชมครับเป็นอิตาเลียนไอศกรีมนะครับมิลค์เจลาโต้วิธดูเซ่เดอเลเซ่ครับเข้าสู่ฤดูร้อนจริงๆของประเทศไทยแล้วเราสองคนก็เลยมีเมนูเจลาโต้อร่อยๆมาฝากวันนี้เมนูของเราชื่อว่าอะไรมัมมี่มิลค์เจลาโต้มีดูเซ่ดิลิชช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกระเจี๊ยบนมสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำนมสดและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันตักวุ้นนมสดลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำต้มดอกกระเจี๊ยบลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นน้ำกระเจี๊ยบลงในแก้วที่มีวุ้นนมสดรองไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกระเจี๊ยบนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูอร่อยไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูคัสตาร์ดเลมอนวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำคนให้เข้ากัน
ตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 1/4 ของพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดเลมอนใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนนมเริ่มร้อนแล้วปิดไฟผสมแป้งคัสตาร์ดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นรานเจอร์เทสคนให้เข้ากันเติมนมที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำมากรองผ่านกระชอนตักคัสตาร์ดเลมอนลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วประมาณ 3/4 ของพิมพ์เทน้ำลงในถาดอบประมาณ 1/2 เซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดลงในจานเสิร์ฟตกแต่งด้วยเลมอนหั่นเป็นแว่นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เข้าสู่ฤดูร้อนจริงๆของประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรดีไปกว่าการรับประทานของเย็นๆเราสองคนก็เลยมีเมนูเจลาโต้อร่อยๆมาฝากแล้วก็กินได้เรื่อยๆวันนี้เมนูของเราเต็มๆมีชื่อว่าอะไรมั้งนี้มิลค์เจลาโต้นะมีดูเซดิลิชพูดแบบไทยๆนะเออเป็นแบบคาราเมลใช่กระทะที่ใช้เนี่ยต้องเลือกนิดนึงเราสองคนใช้กระทะนอนสติกพลาตินัมเชฟพลัส28ซมตราหัวมาลายจะสังเกตว่าตัวด้านในกระทะเนี่ยเป็นเทฟลอนแบบนี้นอกเหนือจากตัวกระทะดีๆแล้วเนี่ยนะคะต้องมีนมข้นจืดวันนี้เราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสคนส่วนผสมไปเรื่อยๆเกลือใส่เกลือลงไปจากนั้นเบกกิ้งโซดาเห็นไหมบุ้มขึ้นมาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยเวลาดูเซเดลเลชของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านไป20นาทีเราจะเห็นชัดเลยว่าสีของเขาเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเป็นน้ำตาลอ่อนมากๆแล้วสีเขาก็จะขยับเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆก็ข้นขึ้นใช่โอเคแล้วก็20นาทีเราจะเห็นค่ะว่าของเขาข้นขึ้นแบบไหนหลังจากเคี่ยวไป20นาทีทิ้งไว้จนเย็นสนิทต้องเย็นสนิทนะไม่เช่นนั้นน่ะถ้าเขายังอุ่นๆอยู่จะเอามาเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยเจลาโต้ของเรามันจะละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเจลาโต้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเบากว่าไอศกรีมสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยนะคะตัวแรกสำคัญมากนมที่เราใช้วันนี้เราสองคนใช้นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะใช้แป้งข้าวโพดเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนื่องจากเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเนี่ยนะคะเราจะมีความจำเป็นจะต้องส่วนผสมตรงนี้ให้เดือดคุณผู้ชมจำเป็นจะต้องคนส่วนผสมตลอดเวลาเพราะว่าตัวนมเนี่ยเวลาเขาเดือดปุ๊บเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเดี๋ยวจะล้นภาชนะนะระหว่างที่รอส่วนผสมนม UHT ของเราเนี่ยเดือดเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมที่ไม่ต้องขึ้นตั้งไฟด้วยกันก่อนรสชาติหวานของเราเนี่ยจะมาจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนWhipping cream เนี่ยจะเพิ่มไขมันที่สำคัญเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนวลๆขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะนี่เดือดขนาดนี้พอเลยนะโอ้โหหอมมากเราต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราถึงจะไปเชิญที่เครื่องเจลาโต
ออกมาเป็นแบบนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้แล้วเรามีบราวนี่นะคะแบบที่ชอบเลยเราจะชอบแบบให้มีซอสของเราเนี่ยราดอยู่เนียนน่ากินจังเลยเนียนมากน่าทานมากดูเนื้อสิเนื้อแบบนี้มีเนื้อผลไม้เปรี้ยวนิดหนึ่งเขาจะรู้สึกแบบสดชื่นมากยิ่งขึ้นเจลาโต้จริงๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตักแล้วก็จะตักขึ้นมาแล้วก็เวลาปาดเนี่ยเขาก็จะปาดลงบนโคนซึ่งโคนของเราเนี่ยจะเป็นโคนเป็นถ้วยได้หมดเลยแต่เวลาเราไปกินเจลาโต้เราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นโคนอ่ะมันจะอร่อยมากกว่าไม่รู้สิอันนี้ในมุมเราคนเดียวนะแต่ไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนเราถือให้เราสักครู่ได้ไหมได้ค่ะจะสาธิตวิธีการเสิร์ฟเนี่ยดูเนื้อสิเนื้อเขาจะนุ่มกว่าเบากว่าไปได้หมดเลยอ่ะแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าสูตรนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่สตรอเบอรี่สดตัดลงไปก็จะกลายเป็นเจลาโต้รสสตรอเบอรี่นี่เยอะไปนิดนึงเนาะแต่ก็นานากินเองคนเดียวก็ไม่น่าเป็นอะไรนี่เป็นหนึ่งในเมนูดับร้อนที่สุดยอดจริงของปีด้วยเนื้อของเขานะเราสามารถเอาช้อนตักแบบนี้ได้เลยอะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆคือเราคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูทำง่ายดับร้อนได้ที่สำคัญเนี่ยทำกินเองได้ที่บ้านเลยต่อให้ไม่มีเครื่องแบบเราก็สามารถทำโดยการแช่แข็งออกมาขุดแช่แข็งออกมาขุดก็ได้เหมือนกันแต่แน่นอนค่ะเนื้อสัมผัสที่ได้อาจจะไม่ได้เนียนนุ่มเท่าเราแต่เราว่าสูตรเนี่ยอร่อยจริงๆหมดเวลาแล้วกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานค่ะสัญญานะว่าพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 4:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะไทยง้วนคาเฟ่นะครับคาเฟ่สไตล์จีนนะครับตกแต่งบรรยากาศดีมากครับน่านั่งสุดๆนะครับผมแนะนำเลยว่าจะต้องสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมตามนี้เลยนะครับและแน่นอนครับพลาดไม่ได้นมข้นหวานครับอร่อยที่สุดโอเคเลยอร่อยมากๆครับเอามาราดไปเลยกลัวคนเขาไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าเราทำโดนัทมะม่วงอันนี้ก็เป็นเนื้อมะม่วงโดนัทหน้าตาดีแบบนี้ซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครขายนะครับคุกกี้คัพของเราสองคนเนี่ยมีไส้เสาวรสเป็นเสาวรสนมหอม